รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติมุ่งเน้นให้ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมให้ภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตผนึกกำลังในการสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมผ่านการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตพร้อมทั้งร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มทรูและธนาคารออมสินจัดการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการแสดงพื้นบ้านแบบไทยมีนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวด208โรงเรียนและได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการผลการตัดสินให้โรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิตจังหวัดเพชรบุรีจากชุดการแสดงลำตัดต่อต้านการทุจริตได้รับรางวัลชนะเลิศโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานมอบรางวัลความโปร่งใสให้สังคมแล้วเพาะบ่มความซื่อสัตย์สุจริตยังเข่งคัดแล้วปฏิบัติให้ขึ้นใจอย่ามัวแต่เพ้อเชยปล่อยให้เลยแล้วก็ผ่านผนึกกำลังกันต่อต้านเพื่อลูกหลานของคนไทยคนไทยช่วยกันต่อต้านทุกผลงานได้สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและผู้ชมเป็นอย่างมากสามารถเป็นแบบอย่างในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยและเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทั้งนี้คณะผู้จัดโครงการจะนำทุกๆผลงานไปรณรงค์เผยแพร่ทางสื่อทุกช่องทางหน่วยงานและทุกองค์กรการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านนับเป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการร่วมเฝ้าระวังและสังเกตการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาลและไม่ยอมทนต่อการทุจริตอีกต่อไป